สำหรับผู้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยมันจะมีอาการที่เจ็บมากเริ่มต้นจากที่ผมเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็การเคลื่อนไหวที่จะลุกนั่งเหมือนคนปกติเนี่ยจะลุกยากมากก็เวลานั่งเนี่ยต้องมือเท้าหลังไว้อย่างนี้ก็เพื่อที่จะประคองหลังไว้แล้วก็ค่อยๆพลิกมาอย่างนี้ถึงจะนั่งได้นั่งนั่งตัวตรงๆอย่างเงี้ยไม่ได้มันจะปวดปวดเส้นตืดลงมาที่สะโพกเลยแล้วบางครั้งมันก็จะปวดปืดปืดตามเส้นสองเส้นขนานเราที่ขนานกระดูกที่มันอยู่ข้างๆหมอนรองกระดูกเราเนี้ยอยู่มีเส้นยาวๆที่หลังเนี้ยก็วิธีคลายเส้นไอ้ตัวเนี้ยไม่ให้มันยึดเพื่อที่จะลดทอนการบีบระหว่างกระดูกที่มันมากดทับเนี่ยเราต้องยืดตัวเส้นนี้ออกให้ได้ครับเริ่มตั้งแต่หน้าขามีทั้งหมด6ท่าครับ6ท่าที่ผมทำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ทำให้ผมเนี่ยเคลื่อนไหวได้ลุกขึ้นนั่งได้ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลมาเนี่ยจะลุกนั่งเนี่ยจะเจ็บมากนั่งท่าเนี่ยไม่ได้เลยปัจจุบันเนี่ยก็ได้แล้วเรามาดูครับว่า6ท่ามีท่าไหนบ้างนะตอนนี้ก็ถือว่ายังเจ็บหลังอยู่ด้วยเพราะว่าเวลาลงไปเนี่ยมันจะป๊าบเลยท่าที่หนึ่งครับก็ทำอย่างเงี้ยเอาขาซ้ายแล้วก็ช่วงข้อพับของขาเนี่ยวางขาหนึ่งแล้วก็เขย่า20ทีครับเขย่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7ทำตามนะง่ายๆแล้วก็อีกขาหนึ่งนับ20ครับก็20วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นค่อยๆเปลี่ยนท่ายืดที่ขาก่อนเนาะแล้วก็เอาขาหนึ่งตั้งปึ๊บขาซ้ายตั้งขึ้นแล้วก็ขาขวาพาดเป็นข้อขาเหมือนเดิมพาดที่อีกขาหนึ่งเอาให้มันถนัดสบายสบายนับ1 ถึง 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8ดังนั้นก็วางแล้วก็เปลี่ยนข้างเหมือนกันนับ20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วางทีนี้ก็อีกท่าที่3ก็เอาขาข้างหนึ่งข้างขวาเนาะพาดไปอันนี้ชันอย่างนี้นะพาดเกี่ยวอย่างนี้แล้วก็เอ็นไปทางขวาอืม1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่านี้นะถ้ามันโยกไม่ไหวก็ใช้มือผักช่วยแต่ถ้าไหวโยกไหวก็ไขว้กันแล้วก็ไขว้กันอย่างนี้ถ้ายกไม่ไหวก็ใช้มือดันนี้เอาถ้ายกไหวก็ใช้ตัวโยกเอาเลยอย่าลืมนะครับว่าเอาหันหน้าไปอีกทางหนึ่งเราก็จะโยกอีกทางหนึ่งไปจะโยกกลับกัน1 2 3 4 5 6 7 8
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่คือท่าที่3ท่าที่3เนี่ยค่อยๆทำนะครับเพราะว่ามันจะไปอยู่ที่ข้างหลังเราแล้วพอจากขาไล่ขึ้นมาข้างหลังแล้วเนี่ยเราจะไล่จากขาขึ้นมาจนมาถึงข้างหลังเราแล้วมันจะรู้สึกว่าหลังมันจะลั่นก๊อกข้างหลังลั่นก๊อกเนี่ยก็แปลว่าสภาพด้านหลังเราที่มันทับกันอยู่มันเริ่มกลับมาแล้วเราค่อยๆเคลื่อนตัวท่าที่4ครับท่าที่4ก็เหยียดขาตรงลงไปก็เอาเหมือนกันเมื่อกี้ขาตั้งแล้วพาดใช่ไหมอันนี้ขานอนลาบกับพื้นเมื่อกี้ขาตั้งขึ้นนะแต่นี้ขาลาบกับพื้นแล้วก็เกี่ยวอย่างนี้ทับตรงข้ามเหมือนกันนะมืออีกด้านหนึ่งเนี่ยจับระนาบแล้วหันหน้าไปอย่างนี้หันหน้าฝั่งตรงข้ามนะมันก็จะ5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำเหมือนกันอีกฝั่งนึงทำตามเลยนะหันหน้าเบี่ยงกันหันหน้าฝั่งตรงข้ามขาพาดอีกฝั่งนึงนะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พักเหนื่อยถ้าเหนื่อยก็พักนะถ้าไม่เหนื่อยก็ต่อครับต่อไปท่านี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ถ้าทำได้แปลว่าสภาพเส้นเอ็นของเราเนี่ยมันจะกลับคืนมันจะยืดอันนี้คือยืดระบบเส้นเอ็นหน้าขาเราท่าที่5ครับนี่คือท่าที่5ขาตั้งขึ้นดูนะครับดูค่อยๆทำตามนะขาตั้งขึ้นแล้วค่อยๆพับหน้าขาลงเห็นไหมฮะมันจะอยู่ท่านี้พับหน้าขาลงจะอยู่ท่านี้ท่านี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ทำให้ตรงหน้าขาด้านบนเราเนี่ยมันคลายเมื่อก่อนเนี่ยผมได้แค่นี้เมื่อก่อนเนี่ยได้แค่นี้แต่ตอนนี้ผมได้เกือบจะชิดพื้นละก็ถือว่าตัวเองได้ละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เนี่ยเหมือนนักมวยเหมือนนักมวยข้างหนึ่งข้างซ้ายเนี่ยมันจะยังไม่ได้มันเลือกประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมมันจะตึงๆเด้มันจะตึงๆส่วนเนี้ยถ้าทำท่านี้ได้เนี่ยมันจะคลายพอเส้นนี้คลายมันก็จะคลายลงข้างล่างพอมันตึงเสร็จละกำลังผ่อนคลายอย่าให้มันหายล้านะเอาแบบล้านนี่แหละแล้วก็ขาเขาพาดกันอย่างนี้อีกข้างนึงพาดกันเหมือนท่าแรกท่าที่สองอ่ะพาดกันเหมือนกันอย่างนี้ข้อเท้าวางบนขาอีกด้านนึงแล้วก็ยกขึ้นมือกลม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
เจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบวางแล้วก็อีกห้ากลับกันเหมือนเดิมมือสอดเข้าไปดึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบผมทำมาแล้วทั้งหมดเนี่ยน่าจะ24วันแล้วก็อาการที่เจ็บหลังเวลาลุกขึ้นนี้ก็ต้องตะแคงขึ้นอย่างนี้อาการที่เจ็บด้านหลังเนี่ยเช้าๆผมก็จะทำอย่างนี้เย็นๆผมก็จะทำอย่างนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะนั่งท่านี้ทำท่านี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ปวดหลังที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยก็คือมันบี้กันเนี่ยบี้จนเส้นเราเนี่ยมันยืดลงมามันยึดกันเหมือนหนังสติ๊กที่มันมีหลายๆเส้นแล้วมันยึดลงมาทําให้กระดูกเนี่ยมันหดตัวมันบีบบีบจนไอ้ตัวเจลที่มันอยู่ด้านหลังเนี่ยของผมเนี่ย T12 เนี่ยมันบีบจนแบบมันทําให้ระบบประสาททั้งหมดมันจะชาไปหมดเลยชาเหมือนไฟช็อตยิบ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 ผมก็แก้ปัญหาไอ้ตรงนี้มาทั้งหมด20กว่าวันแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็ลุกขึ้นเดินได้นั่งได้แบบนี้นานๆแต่ถ้านั่งท่านี้ได้ไม่นานแต่นั่งต้องนั่งท่านี้เพื่อประคองหลังไว้ให้หลังเนี่ยไม่โก่งงอไม่กลับไปทับอีกเหมือนเดิมก็เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับที่คุณหมอบอกว่าวิธีที่จะทำให้มันหายก็คือเราเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเราก่อนเคยเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตที่รวดผลจนทยานเราใช้ชีวิตที่แบบค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ตอนนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตที่มันซับซ้อนขึ้นที่จะไปเอ็กตรีมเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คงจะอีกนานกว่าเราจะกลับไปเป็นอย่างนั้นได้แต่ณวันนี้สภาพเราเป็นอย่างนี้เราก็กายบริหารร่างกายของเราให้มันได้ให้มันได้เดินได้เหมือนคนปกติให้มันได้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติไม่เจ็บปวดไม่ล้าวขึ้นตามเส้นตามจุดต่างๆที่มันเป็นเส้นประสาทหรือว่าเส้นเอ็นที่มันยึดเหนี่ยวอยู่เนี้ยเราก็ใช้วิธีการบริหารแบบนี้นะครับที่ผมใช้แล้วก็20วันนี้ผมก็สามารถที่จะเดินสามารถที่จะใช้กิจกรรมสามารถที่จะกำมือที่มันจะไม่ต้องเหมือนไปช็อตจิ๊บๆๆๆที่ปลายมือแล้วก็ส่วนขาเนี่ยลงไปเนี่ยก็ไม่เป็นแล้วตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเส้นของเราที่ทำมาเนี่ยมันก็หนักๆที่ขาลงไปแล้วตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเราทำมาถูกทางแล้วก็อยากแนะนำเพื่อนๆว่าในการทำกายบริหารแบบนี้เนี่ยผมก็ดูจากเพื่อนๆที่ส่งมาตาม YouTube ให้เราได้เห็นนั่นแหละครับขอบคุณเพื่อนๆที่ห่วงใยที่ส่งคลิปมาให้ผมแล้วผมก็ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาตามคลิปที่เพื่อนๆส่งจากท่านหมออาจารย์ต่างๆที่ส่งมาให้ผมดูแล้วผมก็มาประยุกต์ใช้ในตัวผมจนวันนี้ผมก็ลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินได้ขอบคุณครับที่เอาเรื่องราวนี้ไปเป็นวิทยาทานในการที่จะทำให้ทุกคนลุกขึ้นมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับผมครับขอบคุณครับ